ความหมายไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวทมิดในเซตไมเนอร์ชุดไพ่ถ้วยไพ่ใบนี้คือ2ถ้วยหรือ Two of Cups โดยมีคีย์เวิร์ดหลักคือโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ความหมายบนหน้าไพ่ใบนี้โดยรวมถ้วยใบที่2เป็นคู่ชายหญิงที่กำลังยืนถือถ้วยและพูดคุยกระชับความสัมพันธ์กันอยู่ทั้ง2คนดูมีความสุขและรู้สึกดีต่อกันซึ่งทำให้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปสำหรับใครที่หยิบได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องเตรียมตัวไว้เลยนะครับเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์เนื้อหอมมีคนเข้ามารุมล้อมและพร้อมที่จะขายขนมจีบให้แต่ถ้าใครมีคนคบหาดูใจอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะดียิ่งขึ้นไปครับความหมายด้านความรักมีเสน่ห์มีการพัฒนาความสัมพันธ์มีความผูกพันกันขึ้นไปอีกระดับความหมายด้านการงานบริวารให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีมักได้ดีเพราะบริวารความหมายด้านการเงินมีโอกาสได้ของฝากหรือรับทรัพย์รับโชคจากบริวารความหมายด้านสุขภาพมีความสุขกายสุขใจและมีความปลอดภัยแต่ควรระวังในเรื่องของอาหารการกินและโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์